สวัสดีครับอยู่กับผมช่องโควิดชาแนล47เช่นเคยนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ทางช่องเราจะมาพูดถึงข่าวเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรถไฟไฮสปีดเชื่อม3สนามบินนะครับท่านผู้ชม CP ยื่นขอสิทธิประโยชน์ลงทุนรอบใหม่กับ BOI วงเงิน 1.6 แสนล้านบาทเลขานฤทธิ์ระบุขีดเส้นเอกชนต้องรอ EEC และครม.เห็นชอบการแก้ไขสัญญาไฮสปีดเชื่อม3สนามบินก่อนแล้วค่อยยื่นขอคาดใช้เวลาไม่นานเพราะไร้เงื่อนไขแล้วก่อนไปรับชมคลิปฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนลด้วยนะครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับผมไปกันครับขอขอบคุณสำนักข่าวอิสรารายงานว่าวันที่12มิถุนายน2567จากกรณีที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือกพอหรือบอร์ด EEC รับทราบความก้าวหน้าโครงสร้างพื้นฐานหลักในพื้นที่ EEC ซึ่งเป็นโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนหรือ PPP โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินสนามบินดอนเมืองสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินอุตภเปาระยะทาง220กิโลเมตรวงเงินก่อสร้าง 224,544 ล้านบาทมีบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดเป็นเครือของ CP เป็นเอกชนคู่สัญญารับสัมปทาน50ปีและมีการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เป็นเจ้าของโครงการซึ่งที่ประชุมรับทราบรายละเอียดเรื่องหลักการแก้ไขปัญหาโครงการโดยให้นำเสนอในที่ประชุมกปอครั้งต่อไปซึ่งอาจจะเป็นช่วงปลายเดือนมิถุนายนหรือต้นเดือนกรกฎาคม2567นะครับท่านผู้ชมรายละเอียดประกอบไปด้วยการแก้ไขวิธีชำระเงินที่รัฐร่วมลงทุนในโครงการPIC วงเงิน 119,425 ล้านบาทโดยรัฐจะเริ่มลงทุนเร็วขึ้นตามระยะเวลาความเสร็จเรียบร้อยของงานและเอกชนตกลงวางหลักประกันเป็นจำนวนค่าก่อสร้างและค่าแก้ไขวิธีการชำระเงินค่าสิทธิวงเงินประมาณ 130,000 ล้านบาทและโครงการ Airport Link หรือ ARL เอกชนแบ่งชำระ7งวดโดยรฟท.ยังคงได้รับค่าสิทธิครบจำนวนคือ 1,671.09 ล้านบาทเอกชนรับภาระดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางการเงินส่วนที่เกินทั้งสิ้นนั้นล่าสุดที่ทำเนียบรัฐบาลนายนฤทธิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI เปิดเผยว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตัวแทนจากบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดเครือของ CP ได้เข้าพบเพื่อขอยื่นอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนอีกครั้งด้วยวงเงิน 160,000 ล้านบาทโดยทาง BOI แจ้งกับ CP ไปว่าการยื่นขอส่งเสริมการลงทุนในรอบนี้ทางรฟท.และ EEC ได้พิจารณาตัดเงื่อนไขขอรับบัตรส่งเสริมการลงทุนออกไปแล้วซึ่งถือเป็นการแก้ไขสัญญาของโครงการด้วยดังนี้นะครับท่านผู้ชมจึงขอให้กระบวนการแก้ไขสัญญาที่ผ่านการพิจารณาโดยบอร์ด EEC และคณะรัฐมนตรีหรือครม.ให้เรียบร้อยก่อนจึงค่อยยื่นขอส่งเสริมการลงทุนอีกครั้งโดยทาง CP ไม่ขัดข้องอะไรนะครับท่านผู้ชมเมื่อถามว่าจะใช้เวลาพิจารณาสิทธิประโยชน์นานไหมเลขาธิการ BOI ตอบว่าไม่น่าจะนานคาดว่าในปีนี้น่าจะเสร็จเพราะครั้งนี้ไม่มีเงื่อนไขในสัญญามาบีบคั้นแล้ว
สามารถพิจารณาได้หรือแม้จะช้าจนเริ่มก่อสร้างไปแล้วก็ยังให้สิทธิประโยชน์ได้นะครับท่านผู้ชมผู้สื่อข่าวถามอีกครั้งว่าการขอสิทธิประโยชน์ครั้งนี้มาจากการที่ CP ยังไม่ได้การอนุมัติต่อเงินกู้จากสถาบันการเงินหรือไม่นายนฤทธิ์ตอบว่าไม่ทราบทาง CP ไม่ได้ชี้แจงตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นข่าวสารล่าสุดที่เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินวันที่12มิถุนายน2567นะครับท่านผู้ชม CP ขอ BOI รอบใหม่หนุนไอสปีด3สนามบิน 1.6 แสนล้านบาทนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้หากชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิด Channel ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับช่องโควิด Channel ขอขอบคุณครับ